สวัสดีครับเลยแบกครับก็ประกาศกันไปแล้วนะครับว่าผ่านรอบ Exile 2นั้นเนี่ยจะเปิดให้เราเล่นแบบ Early Access ในวันที่15พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ซึ่งนับวันเนี่ยมันก็ยิ่งใกล้เข้ามาเรื่อยๆหลายคนนะครับที่เป็นแฟนผ่านรอบ Exile อยู่แล้วก็คงจะตั้งตารอนั่งนับวันรอกันเลยทีเดียวรวมถึงผู้เล่นใหม่ด้วยนะครับที่ไม่เคยเล่นเกมนี้แต่ไม่อยากจะเริ่มที่ภาคแรกด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเกมเก่าไปกราฟิกล้าหลังหรือบางคนก็คงจะรอเริ่มกันที่ภาค2เลยทีเดียวฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยจะมานำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ Path of Exile 2เท่าที่จะหาได้และมีการปล่อยออกมาเพื่อเพิ่มความไฮป์ให้กับทุกคนรวมถึงปรับจูนให้กับผู้เล่นที่เคยเล่นภาคแรกด้วยเพราะภาค2เนี่ยถึงจะได้กลิ่นอายเดิมแต่บอกเลยครับว่าเปลี่ยนจากภาค1ไปเยอะพอสมควรเลยว่าแต่จะมีอะไรกันบ้างนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าในตอนแรกนะครับตัวเกมเนี่ยจะเป็นแพทใหม่ของ Path of Exile 1แต่ด้วยความทำไปทำมาเนี่ยสเกลของเกมมันนั่นใหญ่เกินฉะนั้น Path of Exile 2จึงกลายเป็นเกมแยกนั่นเองครับแต่ไม่ต้องห่วงไปนะครับเพราะว่าภาค1เนี่ยยังไม่ถูกทิ้งตัวลีกเนี่ยจะมาขั้นระหว่างภาค1และก็ภาค2คือถ้าใครนะครับที่เป็นแฟนบอยของ Path of Exile ก็จะมีเกมให้เล่นสลับไปมายาวๆแน่นอนระหว่างภาค1และก็ภาค2นอกจากนี้นะครับที่สำคัญพวกสกินคลังและก็ของที่เติมตังเข้าไปจากภาค1เนี่ยก็จะนำมาใช้ในภาค2ได้ด้วยส่วนของที่เราเติมเข้าไปในภาค2ก็จะนำไปใช้ในภาค1ได้เช่นกันแต่ว่าของจากภาค2ที่ไปภาค1เนี่ยใช้ได้แค่บางอันนะเพราะพวกสกินสกิลจะพวกหน้าไม้หมีอะไรงี้มันก็คงใช้ในภาค1ไม่ได้หรอกตัวเกมภาค2นะครับจะมีเนื้อเรื่องต่อจากภาคแรก20ปีซึ่งเอาจริงๆก็ไม่รู้นะครับว่าตอนเกมออกเนี่ยมันจะผูกเข้ากันยังไงเพราะไทม์ไลน์จากภาค1ไปถึงภาค2เนี่ยตอนนี้มันก็ยังดูมั่วซั่วสุดๆเท่าที่เราจะรู้ว่าอะไรที่อยู่จากภาค1ไปภาค2ตอนนี้นะครับก็จะมีแค่ชาวแก๊งคาวเกิล4คนมีอัลวาแล้วก็มีเมืองคิงมาร์ชจากลีกล่าสุดที่เราเพิ่งสร้างขึ้นนั่นเองอย่างไรก็ตามนะครับภาค2เนี่ยจะมีเนื้อเรื่องทั้งหมด6แอคซึ่งน้อยกว่าภาค1มากๆแต่เกมจะยากกว่าเพราะจะมียูนิคบอสตามทางนะครับเยอะมากๆแล้วก็ยากขึ้นสุดๆด้วยตัวโจนาธานนะครับบอกว่าคนเนี่ยไม่ชอบพกยาไปเยอะแล้วก็เอาหน้าไถบอสพอยาหมดก็เปิดวาร์ปกลับแล้วกลับมาสู้ใหม่ฉะนั้นการสู้บอสแต่ละครั้งในภาค2นะครับจะไม่สามารถเปิดวาร์ปในห้องบอสได้อีกต่อไปแถมถ้าตายนะครับต้องกลับมาสู้ใหม่แบบที่บอสเลือดเต็มฉะนั้นการสู้บอสแต่ละครั้งสำคัญมากๆซึ่งในส่วนนี้นะครับผมหวังว่าดีไซน์บอสเนี่ยมันจะไม่วันฮิตเราแล้วตายแบบเออๆนี่โคตรแย่เลยและนั่นนะครับก็จะรวมถึงในช่วงเนื้อเรื่องของเกมเนี่ยตัวเกมจะมีเช็คพอยต์ให้กับเราฉะนั้นการตายแต่ละครั้งเนี่ยนอกจากต้องสู้บอสใหม่ก็ต้องไถโซนนั้นใหม่เพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครที่ติดบอสตัวหนึ่งยาวๆก็ถึงเวลาแล้วครับที่จะต้องกินกู้นั่นเองนอกจากนี้นะครับปัญหาเรื่องการวิ่งเนื้อเรื่องซ้ำๆเนี่ยก็จะได้รับการแก้ไขโดยการวิ่งเนื้อเรื่องแต่ละรอบนะครับก็จะมีการเจนแมปใหม่เสมอเพื่อให้การวิ่งแต่ละรอบแตกต่างกันออกไปรวมถึงโจนาธานก็บอกว่าในช่วงเริ่มต้นลีกใหม่ก็อาจจะมีแผนที่เนื้อเรื่องอื่นๆมาเสริมเพื่อให้ตัวเกมไม่น่าเบื่อจนเกินไปนั่นเองครับส่วนคอนเทนต์เอ็นเกมนะครับคาดว่าก็จะเป็นการวิ่งแมปเหมือนภาคแรกแล้วก็มีคอนเทนต์ลีกอื่นๆแต่ว่าในภาค2เนี่ยจะยังเรียกว่าแอดลาสไหมก็ต้องรอดูกันต่อไปครับส่วนการควบคุมนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบยกใหญ่เลยจากการคลิกเดินก็เป็นการใช้ WASD และใช้ Space Bar ในการกิ้งหลบได้แถมสายตีไกลก็เดินไปแล้วก็ตีไปได้ด้วยแล้วว้าวซ่าสุดๆกันเลยทีเดียวมาในส่วนของอาชีพกันบ้างนะครับใน Path of Exile 2เนี่ยจะมีการเพิ่มเติมจากภาคแรกที่มี7อาชีพให้กลายเป็น12อาชีพโดยอาชีพจากภาคแรกนะครับก็คือ Marauder Ranger Witch DuelistShadow แล้วก็ Tempa ครับส่วนอาชีพใหม่อีก6อาชีพที่มาจากภาค2ก็จะประกอบด้วย Warrior Huntress Sorceress Mercenary Monk และก็ Druid ครับซึ่งเพื่อนๆอาจจะงงนะครับว่าเอ๊ะภาคแรกมี7อาชีพนี่หว่าแล้วทำไมบวกอีก6มันถึงกลายเป็น12ได้ถูกต้องครับไซออนถูกลบออกจากเกมนั่นเองบายจ้าและแน่นอนนะครับในส่วนระบบ Ascendancy ก็จะยังคงตามมาด้วยกันโดยทุกอาชีพนะครับจะยังคงมี3 Ascendancy เท่าเดิมบวกลบเพิ่มเติมเท่ากับว่าตอนนี้ก็จะมี36 Ascendancy โชคดีนะ GGG ปรับบาลานซ์กันตาแหกแน่นอนส่วนวิธีการเปลี่ยน Ascendancy นะครับจากเท่าที่หาข้อมูลแล้วก็ได้รับการยืนยันมาก็คือการเปลี่ยน Ascendancy จะไม่มีลงแล็บหรอกครับแต่จะเป็นการค่อยๆปลดผ่านในเรื่อง X2 X3 และ X4 แทนตัว Ascendancy เดิมบางอันนะครับก็จะมีการโยกไปให้อาชีพใหม่เพื่อให้เข้ากับธีมของแต่ละอาชีพอย่าง Elementalist นะครับที่ในภาค1เนี่ยอยู่กับ Witchแต่ในภาค2จะถูกโยกไปที่ Sorceress แทนซึ่งได้ให้ผมทายนะครับจักรนอตของ Marauder เนี่ย
ก็น่าจะถูกโยกไปที่ Warrior แทนส่วน Leaver ที่เป็น Ascendancy ใหม่ที่เคยถูกเปิดตัวไปก็น่าจะมาแทนที่นั่นเองยังไงก็ตามนะครับในพาร์ทของอาชีพเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำคลิปออกมาอธิบายเพิ่มเติมอีกทีเพราะตอนนี้เขายังเปิดมาไม่ครบเลยยังเหลืออาชีพคลาสสิกอย่าง Shadow Duelist อะไรพวกนี้นะครับยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมส่วนการปรับแต่งตัวละครนะครับยังทำไม่ได้เหมือนเดิมครับสร้างตัวใส่ชื่อเลือกลีกจบในส่วนของระบบสกิลนะครับก็จะยังคงเป็นผ่านอัพเอ็กไซคลาสสิกที่มาพร้อมกับตาราง Passive Tree and Big Bumแต่รอบนี้นะครับตัวอาชีพเนี่ยจะอยู่ตรงกลางแต่จุดสตาร์ทก็จะต่างกันอยู่ดีตามเบสสเตต Strength in Deck และนอกจากนี้นะครับเราสามารถอัพ Passive Skill Tree ได้พร้อมกันถึง2เซตใช่ครับฟังไม่ผิดหรอกมันอัพได้2เซตเพราะว่าสกิลในผ่านอัพ Exile 2นะครับจะเน้นเมคานิกคอมโบกันมากขึ้นทำให้การสลับอาวุธเดิมเนี่ยที่ใช้แค่เก็บเลเวลสกิลเจมหรือถือเผื่อไว้เนี่ยรอบนี้เราสามารถเล่น2สายพร้อมกันได้จริงโดยสามารถตั้งให้สกิลนี้ใช้กับอาวุธ1ส่วนสกิลนี้ใช้กับอาวุธ2และสลับเซตของสกิลออโต้ได้ทันทีรับรองนะครับว่าสมองไหลกว่าเดิมแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาสักทีเดียวนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่เพราะจากเทสรอบสื่อนะครับก็มีการเสริมว่าใน Path of Exile 2จะมีระบบช่วยไกด์ว่าเราจะเก่งขึ้นยังไงอัพสกิลไหนดีถึงจะเหมาะรวมถึงอัพโหนดสกิลนี้แล้วสกิลจะแรงขึ้นเท่าไหร่คือมีบอกให้หมดเลยซึ่งเป็นมิตรกับผู้เล่นใหม่มากๆรวมถึงผู้เล่นเก่าที่ยังงงๆด้วยแต่นั่นนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าตัวเกมเนี่ยจะจับมือเราเล่นแล้วมันจะง่ายขึ้นเพราะเขาแค่แนะนำให้ยังไงซะบิลด์ที่เราจะสร้างเนี่ยก็ต้องใช้ IQ 300% สร้างขึ้นมาและแน่นอนบิลด์ของเราก็จะแตกเช่นเคยครับนอกจากนี้นะครับใครที่เคยเล่นภาคแรกก็จะจำได้ว่าโนดใน Passive Skill Tree เล็กๆเนี่ยตามทางมันจะให้สเตตเราพวก Strength Index ขึ้นอยู่กับว่าโนดพวกนี้อยู่ตรงไหนของ Skill Tree แต่ใน Path of Exile 2นะครับโหนดเล็กที่เพิ่มสเตตมันจะไม่หลอกแล้วครับเราจะสามารถเลือกได้เลยว่าโหนดเล็กอันนี้จะเพิ่มเป็น Strength Int หรือเด็กคือขาดอะไรก็เลือกอันนั้นเลยครับในส่วนของสกิลเจมนะครับจะถูกปรับไปเยอะพอสมควรโดยการหาสกิลเจมเนี่ยจะเปลี่ยนจากปกติมาเป็นระบบที่เรียกว่า Uncut Skill Gem แทนโดยตัว Uncut Skill Gem นะครับจะเป็นก้อนหินที่จะให้เราเลือกสกิลจากหน้าต่างสกิลที่แบ่งตามประเภทของสกิลซึ่งถ้าเราดูตัวอย่างเกมเพลย์นะครับเราจะเห็นว่าสกิลนั้นแบ่งหมวดตามอาวุธและก็อาชีพแต่ความเป็น Path of Exile Skill ก็ยังคงใช้ได้ทุกตัวละครฉะนั้น Uncut Skill Gem จึงเป็นตัวช่วยใหม่ให้เรากดใช้และเลือกสกิลเจมอะไรก็แล้วแต่ที่เราอยากได้มาแล้วก็ใช้ได้เลยเพียงแต่ตัวสกิลระดับสูงนะครับก็จะยังมีเงื่อนไขการปลดล็อกบางอย่างเช่นเลเวลและก็โปรเกรสชั่นเนื้อเรื่องและที่สำคัญนะครับ Uncut Skill Gem เนี่ยจะดรอปเท่านั้นครับไม่มีขายจาก NPC นอกจากการเปลี่ยนแปลงของ Uncut Skill Gem แล้วนะครับตัวสกิลเจมนะครับก็จะไม่ได้สวมใส่ลงไปในช่องของไอเทมอีกต่อไปแต่จะมีหน้าต่างสกิลเจมแยกขึ้นมาใหม่และเราก็จะสามารถใส่สกิลได้พร้อมกันถึง9สกิลซึ่งการไม่ใส่เจมในไอเทมแล้วนะครับนั่นก็หมายความว่าก็ไม่มีการทำสีและก็การทำ6ลิงก์อีกต่อไปเพราะว่าทุกสกิลนะครับสามารถเป็น6ลิงก์ได้โดยวิธีการทำนะครับเราจะสามารถเจาะรูได้ผ่านการอัปเกรดตัวสกิลเจมด้วย Jeweler Orb แบบใหม่นอกจากนี้นะครับอีกสิ่งที่เปลี่ยนไปแบบมากที่สุดก็คือการอัปเลเวลสกิลเจมและการใช้งานซัพพอร์ตสกิลเจมครับโดยวิธีการอัปเลเวลสกิลเจมในผ่าน of Exile 2นะครับจะไม่ใช่การเก็บเลเวลสกิลเจมอีกต่อไปแต่จะเป็นการอัปเลเวลสกิลเจมผ่านการหาอันคัดสกิลเจมที่เลเวลสูงขึ้นมาคือถ้าใครงงนะครับผมจะยกตัวอย่างให้ง่ายๆสมมตินะครับเราดรอปอันคัตสกิลเจมเลเวล1มาแล้วก็เลือกสกิล1มาสกิลที่เราเลือกมันก็จะเลเวล1ตลอดไปครับจนกว่าเราจะดรอปอันคัตสกิลเจมเลเวลสูงกว่ามาซึ่งนั่นนะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็น1ไป2ไป3แต่ถ้าเราบังเอิญดรอปอันคัตสกิลเจมเลเวล20สกิลที่เราเลือกตอนแรกก็จะสามารถก้าวกระโดดไปเป็นสกิลเลเวล20ได้ทันทีเลยครับซึ่งทีมงานบอกเราว่าจะต้องเลือกอัพเลเวลสกิลให้ดีด้วยความที่มันสุ่มดรอปนะครับฉะนั้นการตัดสินใจอัปเกรดสกิลหนึ่งเนี่ยสำคัญมากๆแต่พวกเขาก็ย้ำว่าการที่เขาเปลี่ยนแบบนี้เนี่ยมันทำให้เกมดีขึ้นจากภาคแรก 50% กันเลยทีเดียวทีนี้หลายคนก็คงงงว่าแล้วมีสกิลกดใช้ตั้ง9อันใส่ซัพพอร์ตได้6ลิงก์ทุกอันแบบนี้ไม่อัพเวลกันตาแตกหรอคำตอบก็จะมาในการเปลี่ยนแปลงของซัพพอร์ตสกิลเจมนั่นเองครับโดยในผ่านอัพเอ็กไซด์2นะซัพพอร์ตสกิลเจมเนี่ยจะเปลี่ยนจากเดิมไปมากพอสมควรเลยอย่างแรกคือซัพพอร์ตสกิลเจมจะหาได้จากอันคัตซัพพอร์ตสกิลเจมซึ่งก็ทำงานเหมือนกับตัวอันคัตสกิลเจมที่เป็นสำหรับสกิลกดใช้นั่นแหละครับเพียงแต่ว่าซัพพอร์ตสกิลเจมในภาคนี้ไม่มีเลเวลหรอกครับแถมนอกจากนี้นะครับตัวซัพพอร์ตสกิลเจมเนี่ยก็จะไม่สามารถเลือกใช้ซ้ำๆกันได้แล้วยกตัวอย่างง่ายๆนะครับ
ว่าเรามีสกิลที่ยิงเป็นโปรเจกต์ไทย9อันเราก็จะไม่สามารถเลือกใส่ Greater Project ไทยเพื่อเพิ่มลูกให้กับสกิลทั้ง9ได้จะเลือกใส่ได้แค่สกิลเดียวเท่านั้นแต่กลับกันนะครับตัว Laser Project ไทยก็จะยังใช้ได้แต่นั่นก็หมายความว่าเราจะใช้สกิลเพิ่มจำนวนไปแล้ว2อันส่วนสกิลอื่นอีก7สกิลที่ยิงเป็นโปรเจกต์ไทยเนี่ยมันก็จะเพิ่มลูกไม่ได้แล้วครับเพราะฉะนั้นเลือกให้ดีเด้อยิ่งไปกว่านั้นนะครับตัวสกิลในพาร์ทเอ็กซ์ไซส์2เนี่ยจะมีความต้องการสเตตที่มากขึ้นตามจำนวนประเภทของสกิลที่เราใส่ไปยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับในภาคแรกสกิลเนี่ยจะกำหนดสเตตตายตัวเวลาที่เราอัพเลเวลขึ้นอย่างสายสเต็งเนี่ยถ้าเราอยากใส่เจมสีฟ้าก็แค่ยัดอินให้ถึงก็จบแล้วแต่ในพาร์ทเอ็กซ์ไซส์2นะครับถ้าเกิดเราใช้สกิลหลักเป็นสายสเต็งแล้วเราอยากจะยัดซัพพอร์ตสีฟ้าทั้งหมดสกิลก็จะยิ่งต้องการอินมากขึ้นด้วยการสแต็กสเตตเพิ่มขึ้นไปมากขึ้นตามจำนวนเจมสีนั้นๆที่เราใส่เข้าไปนั่นเองครับอย่างที่บอกไปนะครับตอนนี้เนี่ยไอเทมภายในเกมจะไม่มีช่องสกิลอีกต่อไปและการใช้ไอเทม2ชุดก็ไม่ใช่แค่พกไว้เก็บเลเวลเจมเฉยๆแต่เราจำเป็นต้องทำอาวุธ2เซตจริงๆนะเพื่อสกิล2ประเภทนั่นเองนอกจากนี้นะครับพวกหน้าตาของไอเทมแบบไม่ใส่สกินก็ไม่ได้ขี้หลิวขี้เหร่อีกแล้วเรียกว่าดีไซน์ใหม่เนี่ยสวยงามสุดๆคือผู้เล่นใหม่ที่ไม่เคยเล่น POE มาก่อนเนี่ยไม่ต้องเติมสกินก็คงจะแฮปปี้ดีถัดมานะครับคือประเภทของอาวุธที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่โดยในพาร์ทอัพไซด์1นะครับจะมีอาวุธอยู่ทั้งหมด9ชนิดนั่นก็คือดาบขวานเมสมีดไม้เท้าแหวนกงเล็บเซปเตอร์และก็ธนูแต่ในภาค2นะครับจะถูกเพิ่มเข้ามาอีก4ประเภทนั่นก็คือหน้าไม้หอกลูกตุ้มโซ่และก็แท็บครับใช่ครับแท็บกลายเป็นอาวุธแล้วอ้อแถมนอกจากนี้นะครับไม้เท้าจากเดิมเนี่ยที่จะมีไม้เท้าเวทกับไม้เท้าสงครามก็จะถูกแยกประเภทออกจากกันแล้วด้วยซึ่งถ้าเราไม่นับนะครับว่าอาวุธบางชนิดเนี่ยจะมีแบบอาวุธ2มือทั้งหมดเนี่ยรวมก็เป็น14ประเภทด้วยกันเยอะอยู่เด้อนอกจากนี้นะครับความสามารถของอาวุธแต่ละอันเนี่ยก็จะถูกเปลี่ยนให้เข้ากับธีมของมันอย่างพวกไม้เท้าแหวนอะไรพวกนี้นะครับที่เดิมทีเอาไว้ใช้กับอาวุธเวทมันก็จะไม่มีสเตตที่เป็นดาเมจติดตัวแล้วแต่ว่าจะมีสกิลของตัวเองติดมาแทนซึ่งจะมาแทนที่การโจมตีปกตินั่นเองหรืออย่างมีดนะครับที่จะเน้นโจมตีมากกว่าเอาไปให้นักเวทถือส่วนเซปเตอร์นะครับก็จะให้ค่าสปิริตซึ่งสปิริตก็จะมาแทนมานารีเซิร์ฟนั่นเองมาถึงในส่วนของสกินหรือก็ MTX กันบ้างนะครับอย่างที่ผมบอกไปในตอนต้นคลิปนะครับว่าใน POE 2คนที่เล่น POE 1แล้วก็เติมซื้อสกินไปนะครับก็จะถูกโยกของพวกนั้นเข้ามาใน POE 2ด้วยรวมถึงคลังอะไรพวกนี้แหละครับแถมนอกจากนี้เราสามารถพรีวิวสกินดูได้จากหน้าต่างภายในเกมแล้วนะไม่ต้องลิงก์ไป YouTube อีกต่อไปว้าวความเจริญส่วนใครนะครับที่เล่นผ่าน Path of Exile ภาคแรกเนี่ยในคอนโซลพวกของเนี่ยก็จะถูกย้ายมาเช่นกันเพียงแต่อาจจะช้าหน่อยเพราะทางตัวโจนาธานนะครับได้บอกว่ามันเป็นปัญหากับการดีลระหว่างทาง Sony และก็ Microsoft นิดหน่อยแต่พวกเขาจะพยายามหาทางให้มันเวิร์กแล้วก็ทำให้สำเร็จได้ให้เร็วที่สุดนั่นเองด้วยความที่ภาค2นะครับคอนโซลกับ PC เนี่ยคอเซิร์ฟเวอร์กันแล้วนั่นเองในส่วนของระบบเทรดแล้วก็เคอร์เรนซีนะครับถ้าใครที่เล่นลีกล่าสุดใน POE 1เนี่ยก็คงจะคุ้นหน้าคุ้นตากับตลาดกลางที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่แน่นอนนะครับนั่นคือระบบของ POE 2นั่นเองก็คือจะใช้โกแล้วก็มีตลาดกลางสำหรับเทรดเคอร์เรนซีส่วนเทรดไอเทมก็จะยังคงเทรดบนเว็บเหมือนเดิมโดยโจนาธานบอกว่าเขาวางแผนที่จะให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นเหมาะสำหรับชาวคอนโซลด้วยกดเข้าในมือถือแล้วก็เทรดแล้วก็เข้าในเกมจบถัดมาคือเคอร์เรนซีนะครับที่เราใช้กันตั้งแต่ภาคแรกหลายๆเคอร์เรนซีเนี่ยก็จะยังคงอยู่ปกติแต่จะเปลี่ยนรูปแบบการใช้นิดหน่อยส่วนเคอร์เรนซีบางอันนะครับก็จะถูกลบออกไปจากเกมเท่าที่ยืนยันตอนนี้ก็จะมี Orb of Alteration Orb of Scaling Orb of Fusing Chromatic Orb ก็ประมาณนี้แหละครับส่วนเคอร์เรนซีที่เปลี่ยนวิธีการใช้ที่ยืนยันแล้วนะครับก็จะมี Orb of Alteration Orb of Alchemy แล้วก็ Chaos Orb ครับมาถึงระบบสุดแปลกนะครับที่เกมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยทำกันแล้วแต่ GGG ทำครับนั่นก็คือ Couch Co-op หรือก็คือการเล่นจอยเดียวกันต่อจอยแล้วก็นั่งเอนโซฟาสบายๆโดยระบบ Couch Co-op นะครับจะสามารถทำได้ทั้งบน PC และก็คอนโซลอย่างแรกนะครับ Couch Co-op เนี่ยจะสามารถทำได้ผ่านหน้าจอเลือกตัวละครซึ่งเรานะครับสามารถเล่นได้ทั้งแบบ ID เดียวและให้เพื่อนอีกคนเนี่ยเข้ามาแบบ ID Guest ก็ได้หรือถ้าเกิดเพื่อนมี ID POE ก็ล็อกอินเข้ามาแล้วก็จอยผ่านหน้าจอนี้ได้เช่นเดียวกันในส่วนของตัวเกมนะครับจะไม่มีการแบ่งหน้าจอแต่ทุกอย่างเนี่ยจะอยู่ในจอเดียวกันเลยเพียงแต่ UI จะแบ่งกันคนละครึ่งดูไม่ยาก
แถมที่สำคัญไม่มีการดึงจอกันด้วยสมมุตินะครับว่ามีคนหนึ่งไม่อยู่แวะไปห้องน้ำไปทำนั่นทำนี่ตัวคนที่เล่นอยู่นะครับก็ยังสามารถเล่นต่อไปได้เพราะว่าตัวเกมจะดึงเพื่อนคนนั้นตามมาในทันทีเลยถัดมานะครับคือตัว UI ของเกมแบบธรรมดาที่ใช้เมาส์และคีย์บอร์ดและก็แบบต่อจอยเล่นจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงคือถ้าใครเล่นภาคแรกก็จะจำกันได้ว่า UI เวลาต่อจอยเล่นมันก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยนั่นเองซึ่งนั่นก็จะทำให้เกิดปัญหาเรื่องถ้าเกิดเราเล่น Couch Co-op ใน PC ด้วยกันเนี่ยก็จะไม่สามารถแยกคนหนึ่งเล่นเมาส์คนหนึ่งเล่นจอยได้ครับด้วยปัญหาของ UI ที่ว่านั่นเองส่วนใครที่สงสัยนะครับว่าไอ้เกมบ้านเนี่ยมาเล่นเป็นปาร์ตี้ได้จริงๆหรอแล้วไอ้ Couch Co-op เนี่ยมันจะไม่วุ่นวายหรอคำตอบก็คือไม่ครับเพราะว่าใน PUE 2นะครับเขาได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบเกมเพลย์ให้ช้าลงแล้วก็มีสกิลที่สามารถซัพพอร์ตกับเพื่อนได้โดยไม่ต้องเป็นออร่าบอทยกตัวอย่างนะครับสกิลของม้องที่เป็นการเรียกระฆังทองออกมาถ้าเกิดว่าเพื่อนของเราตีไปที่ระฆังมันก็จะทำดาเมจรอบๆครับไงคอมโบแถมนอกจากนี้นะครับระหว่างที่เล่นด้วยกันถ้าเกิดมีผู้เล่นคนใดคนหนึ่งตายเนี่ยปกติเราต้องวาร์ปกลับเมืองใช่ไหมครับแต่ในภาค2เนี่ยเราสามารถเดินไปชุบเพื่อนได้เลยเพียงแค่กดปุ่มชุบค้างไว้ง่ายความเจริญอีกแล้วในส่วนของระบบเควสนะครับถ้าเกิดเล่นกันแบบ Couch Co-op เนี่ยผู้เล่นทั้งคู่จะต้องคุย NPC เควสแยกกันเวลาส่งเควสโดยแต่ละคนนะครับจะมีสัญลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปเพื่อให้รู้ว่าเควสนี้เป็นของใครเพราะวิธีการรับของรางวัลเควสนะครับมันก็จะคล้ายๆกับภาคแรกนั่นเองคือเราต้องเลือกว่าเราจะเอาของรางวัลชิ้นไหนแต่ว่าตอนเริ่มเควสใครคุยก็ได้นะส่วนเรื่องความโหดของมอนในเกมนะครับจากคนที่เทสมาเนี่ยก็จะพูดเหมือนกันคือตัวมอนสเตอร์เนี่ยเลือดจะเยอะขึ้นแต่ดาเมจนะครับเท่าเดิมฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับว่าเล่นกับเพื่อนแล้วมอนมันจะถึกขึ้นแถมตีเวอร์วังมันแค่ถึกขึ้นครับทางหน้าไอเทมนะครับที่ดรอประหว่างเล่นCouch Co-opจะไม่แยกกันนะครับจะสามารถมองเห็นได้ทั้งคู่เพียงแต่ว่าผู้เล่นหนึ่งก็จะสามารถเก็บไอเทมที่มีกรอบสีของตัวเองได้เท่านั้นส่วนผู้เล่น2ก็เช่นเดียวกันครับนอกจากนี้นะครับสิ่งที่เรารู้เนี่ยก็จะเป็นหลายๆอย่างที่ผมรวบรวมมาจากบทสัมภาษณ์หลายๆที่เท่าที่ผมรู้นะครับตอนนี้ก็จะมีข้อมูลประมาณนี้ครับการโจมตีปกติจะใช้ซัพพอร์ตเจมเข้าไปร่วมได้เพราะในผ่านดับเอ็กซ์ไซส์2นะครับการโจมตีปกติของอาวุธหลายๆอันเนี่ยจะมีสกิลติดตัวมาด้วยอย่างไม้เท้าบางอันยิงไฟได้ยิงน้ำแข็งได้ไม่ใช่ถือไม้เท้าแล้วไปตีโง่ๆอีกต่อไปถัดมานะครับระบบป้องกันเนี่ยที่ตอนนี้ภายใน PUE 1ไม่มีหลายแบบแล้วเกินก็จะถูกเปลี่ยนเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นอย่างตัวสแตทหลบหลีกนะครับเราก็จะสามารถใช้หลบเวทได้แล้วนั่นหมายความว่าสเปลซับเฮดก็อาจจะหายไปด้วยเพราะจนทานบอกว่าเราควรจะทำให้ผู้เล่นรับรู้ได้ว่าสิ่งที่เราโดนมันคืออะไรถ้าเราเห็นเป็นไฟนั่นมันก็ต้องเป็นดาเมจไฟถ้าเราเห็นสายฟ้ามันก็ต้องเป็นดาเมจสายฟ้าถ้าเห็นการโจมตีไหนที่พอจะเดาได้ว่านั่นคือกายภาพก็เป็นกายภาพถ้าปล่อยเวทก็เป็นเวทฉะนั้นระบบป้องกันมันจะไม่เยอะแยะและเข้าใจง่ายขึ้นนั่นเองครับถัดมานะครับถ้าใครเล่น Seller of Cowgirl ก็จะค้นพบว่ามันมีสกิลประเภทใหม่ที่ชื่อว่า Retaliation และนั่นก็เป็นหนึ่งในสกิลที่ผมเล่นในลีกล่าสุดนั่นเองแน่นอนนะครับว่าหลายๆคนที่ได้ลองใช้สกิลประเภทนี้แล้วก็อาจจะงงว่าอีหยังวะสรุปมันดียังไงเนี่ยจริงๆแล้วนะครับสกิลประเภท Retaliation มันคือสกิลที่ควรจะอยู่ใน PUE 2ครับด้วยเหตุผลหลักๆก็คือใน PUE 2มันจะไม่มีบล็อกแชนล่ะครับเพราะว่าเราจะมีสกิลที่ยกโลกขึ้นมาบล็อกได้ด้วยตัวเองเลยฉะนั้นการทำงานของ Retaliation เนี่ยก็จะเกิดจากการที่เราเพอร์เฟคบล็อกด้วยการกดสกิลนั่นเองต่อมานะครับคือระบบขวดยาคือถ้าใครได้ดู Excitecon ช่วงแรกๆเนี่ยเขาวางแผนไว้ว่าขวดยาจะต้องกลับไปกดบ่อน้ำเพื่อเติมขวดยาเท่านั้นแต่จากงานเกมคอมล่าสุดนะครับจนนาธานบอกว่าเปลี่ยนแล้วจ้ากลับไปตีมอนแล้วก็ได้ชาร์จขวดยาเหมือนเดิมดีกว่าเนาะต่อมานะครับหลอดเลือดมอนเนี่ยจะมีแสดงผลพิเศษให้เราเห็นแล้วสมมุติว่าถ้าเราเกิดตีไม่โดนปกติเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าโดนหรือไม่โดนแต่ในภาค2นะครับเราจะสามารถรู้ได้แล้วว่าดาเมจฮิตนั้นที่เราตีไปมันโดนหรือไม่โดนนั่นเองต่อมานะครับอย่างที่เรารู้กันว่าสกิลหลายๆสกิลในผ่าน Exile 2เนี่ยจะมีแอนิเมชันที่ยาวขึ้นฉะนั้นการจ่ายมานาก็จะขึ้นอยู่กับว่าเราไล่แอนิเมชันของสกิลนั้นไปจนสุดทางขนาดไหนซึ่งนั่นก็หมายความว่าสกิลในผ่าน Exile 2เนี่ยก็จะใช้มานาเยอะขึ้นทุกสกิลเลยในภาค2ไม่มีมานารีเซิร์ฟแล้วครับพวกออร่าเนี่ยก็ไม่ต้องรีเซิร์ฟมานาแล้วแต่จะมีสปิริตมาแทนนั่นเองต่อมานะครับสกิลจำพวกแท็บไมล์จะไม่นับเป็นดาเมจเวทอีกต่อไปแต่จะมีดาเมจแยกของตัวเองเลยเพราะว่ามันมีอาวุธประเภทใหม่ที่เป็นแท็บขึ้นมานั่นเองเพราะฉะนั้นซาโบทัวไม่ได้ถือมีดหรือไม้เท้าอีกต่อไปแล้วครับต่อมานะครับดาเมจประเภทดอทพวกพิษเลือดไหลเนี่ย
จะไม่มีการเก็บสแต็กอีกต่อไปส่วนดาเมจสตันนะครับในภาค2ก็จะไม่ได้อยู่ๆโดนสตันอีกแล้วเพราะตอนนี้นะครับจะมีหลอดสตันมาให้เห็นเลยถ้าเราถูกตีจนหลอดเต็มเนี่ยเราก็จะติดสตันซึ่งแน่นอนมันก็ทำงานแบบเดียวกับบอสครับถ้าบอสหลอดเต็มเราก็จะสตันบอสนั่นเองในส่วนของมินเนี่ยนนะครับจะเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานใหม่โดยจะคิดค่าสปิริตที่มาแทนมานารีเซิร์ฟและที่สำคัญเราสามารถควบคุมมินเนี่ยนให้เดินได้ตามที่เราต้องการสั่งซ้ายไปซ้ายสั่งขวาไปขวาไม่ตีมั่วอีกต่อไปและสุดท้ายนะครับพวกหลีกแมคานิกจากภาค1เนี่ยหลายๆอันก็จะกลับมาแน่นอนซึ่งตอนนี้ที่คอนเฟิร์มแล้วว่ากลับมาแน่ๆก็คือลิชวนครับสรุปนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลหลายๆอย่างเท่าที่ผมพอจะหาได้จริงๆเนี่ยมันก็มีอีกหลายอย่างเลยนะที่ผมยังไม่ได้หยิบมาเพราะมีบทสัมภาษณ์จากทีมงานหลากหลายสื่อหลากหลายที่คือเก็บไม่ไหวครับแต่มันก็คร่าวๆประมาณนี้แถมยิ่งกว่านั้นนะครับหลายๆอย่างที่เรารู้เนี่ยมันไม่ไฟนอลครับอะไรที่ประกาศในตอนงาน XCon ตอนนี้ก็อาจจะเปลี่ยนไปอะไรที่ประกาศต้นปีกลางปีก็เปลี่ยนอีกเหมือนกันฉะนั้นใครอยากรู้เรื่องไหนสงสัยอะไรเกี่ยวกับผ่านรอบ XCon ก็ลองคอมเมนต์กันไว้ได้นะครับถ้าเกิดคลิปนี้มีฟีดแบคดีเดี๋ยวผมจะหาข้อมูลมาเพิ่มเติมให้ส่วนวิธีการเข้าร่วมแบบ Early Access สำหรับ Path of Exile 2ต่อมาที่15พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับยังไม่มีใครทราบครับวิธีการได้เล่นเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่โจนาธานนะครับก็ไปเปิดมาว่าอาจจะเหมือนตอน Path of Exile Patch 1.5 ที่ถ้าใครนะครับเคยซัพพอร์ตตัวเกมภาคแรกถึง500ดอลหรือราวๆ 16,000 บาทก็จะได้สิทธิ์เข้าร่วมทันทีหรือไม่ก็จะอาจจะมีตัวซัพพอร์เตอร์แพ็คที่ซื้อแล้วได้ของแถมพร้อมกับสิทธิ์เข้าร่วมยังไงก็ต้องรอดูกันอีกทีนะครับแต่อย่าลืมนะครับผ่านอเวกซาย2เป็นเกมฟรีนะเปิดจริงยังไงก็เล่นฟรีไม่มีเก็บเพิ่มเติมหรือซื้อภาคเสริมแบบ 40-50 ดอลอะไรเงี้ยถ้าจะจ่ายเงินเพิ่มก็คือเราชอบและอยากสนับสนุนเกมนี้ครับยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบายจ้าใครชอบคลิปนี้อยากจะสนับสนุนช่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe หรือกดสมัครสมาชิกเพื่อเป็นค่าอาหารให้กับแพนด้าแดงเพียงแค่เดือนละ50 บาทแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า